มาพูดถึงอาการของน้องกัญญาก็เป็นลูกช้างอายุอยู่ที่2เดือนฮะแล้วก็พัดหลงจากโขลงครับตอนแรกเนี่ยก็รอให้แม่กลับมารับครับแต่ว่าก็ไม่ได้มาทีนี้เนี่ยคือทางทีมสัตวแพทย์ก็เลยต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันดูแลเนี่ยนะครับทีนี้ทางทีมสัตวแพทย์เข้าตรวจสภาพร่างกายของน้องกัญญาลูกช้างพัดที่พัดหลงไปในจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการรักษาบาดแผลทั่วร่างกายเลยพบว่ามีอาการเนื้อเยื่อตาอักเสบแล้วก็กินนมได้น้อยลงนะครับคือขับถ่ายเนี่ยวันหนึ่งตกอยู่ที่ครั้งหนึ่งแล้วก็ขับถ่ายแบบเหลวด้วยสุขภาพยังคงค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับนี่ฮะก็ความคืบหน้าของอาการน้องกัญญาลูกช้างป่าเพศเมียในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอำเภอบุ้งคล้าจังหวัดบึงกาฬที่ก็พัดหลงบุ่งค้าอำเภอบุ่งค้านะครับจังหวัดบึงกาฬที่ผัดหลงโขลงแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือนำตัวมาดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็จัดทำข้อให้อยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเมื่อวานนี้ครับทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีก็เข้าประเมินอาการน้องกัญญาที่ยังมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายสุขภาพก็อ่อนแอคุณทักษิณาจารุวัฒนานนท์นายสัตวแพทย์ชำนาญการบอกว่าจากการตรวจอุณหภูมิร่างกายพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแต่น้องกัญญาเนี่ยกินนมน้อยลงขับถ่าย1ครั้งแล้วก็มีลักษณะเหลวส่วนบาดแผลที่สะดือเริ่มเป็นหนองครับเจ้าหน้าที่ก็ล้างทำความสะอาดพร้อมทายาฆ่าเชื้อสำหรับแผลถลอกบริเวณหลังใบหูก็ล้างทำความสะอาดกันไปทาเบตาดีนฆ่าเชื้อให้นอกจากนี้จากการตรวจที่ตาข้างซ้ายข้างขวาพบว่ามีอาการเนื้อเยื่อตาอักเสบครับทำการเช็ดตาหยอดยาหยอดให้3เวลาครับเช้ากลางวันเย็นแล้วก็พบแผลร้อนในที่ริมฝีปากล่าง1จุดได้ทายาม่วงแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากขึ้นเป็นระยะครับพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่คอยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตามตัวของน้องกัญญาเพื่อความสะดวกส่วนการเพื่อความสะอาดส่วนการนอนพบนอนวันละ3ครั้งครับครั้งละประมาณ10จนถึง20นาทีสุขภาพโดยรวมร่างกายก็ยังคงอ่อนแออยู่นะครับค่อนข้างผอมนะเนี่ยฮะคือถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยนะครับคือด้วยความกินน้อยอ่ะคือตอนนี้คือดูแลดีอยู่แล้วอาหารการกินเต็มอ่ะคือถ้าเกิดน้องกินได้เนี่ยเขาให้แน่นอนแต่คือตอนนี้คือสภาพร่างกายยังไม่พร้อมอ่ะครับยังไม่พร้อมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ